นี่อันนี้ไม่เล่นมุกอันนี้ไม่เล่นมุกไอสัตว์จุกไอเหี้ยแค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนั้นครับไม่สุดท้ายแล้วมันไม่แล้วแอลเคมันก็อยู่ที่แจ็คอยู่ดีแอลเคเต็มหน้าบ้านเลยประเด็นอะไม่ๆครับพี่ผมเพิ่งประชุมกันเสร็จครับก็เลยให้ลองนอนมาฟังแต่ต้องมาแบบเต็มหน้าบ้านอย่างนี้ได้เหรอไม่เขามาไอ้นี่แหละมาอยากจะคุยแหละไม่มีอะไรล็อกพี่ผมรอเล่นพี่ผมแค่ตกใจเฉยใครก็น่าจะห้ามเปลี่ยนชุดนอกสปาร์คลี่ออเดอร์ล็อกให้มีเบอร์ทากะไหมครับไม่มีอ่ะในดาร์ชแชทเห็นมีใครอยู่เลยไอโชคก็ไม่อยู่มีแต่พวกไอไปลูฟี่พี่โนมาโหจันพิงอยู่บ้านอยู่บ้านน้องใช่แล้วทำไมครับทำไมครับพี่โดแล้วมันทำไมอ่ะทำไมคืออะไรจุกโอ้มึง30ล้านแล้วทำไมถึงมาหน้าบ้านเขาไม่ได้มาเอาอย่างนี้จุกเขาแค่บอกว่าเขาเพิ่งประชุมกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาขอตีหลังประมูลรถได้ไหมจะได้เตรียมของกันแต่แจ็คบอกไปว่ามันจะต้องตีวันที่1ใช่ป่ะบ๊อบใช่ครับใช่ต้องตีวันที่1ถ้าไม่ตีก็โดนเรียก 30M ไงเขาเลยบอกว่าจะมาคุยแต่เราก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไงเข้าใจป่ะมึงมองว่าไงอ่ะวันที่1นะไม่ถึงวันที่1เลยมึงโหมันไม่ใช่วันที่คือมันยังไม่ถึงวันที่1อันนี้กูเข้าใจอยู่ไม่ถึงวันที่1แต่เขาขอหลังประมูลรถคืนหลังประมาณวันที่7 8อะไรอย่างงี้ได้ไหมนึกออกป่ะมันยังไม่มีวันที่1ก็จริงแต่แบบตอนนี้ LK เขาบอกเขาไม่อยากตีไงนึกออกป่ะเขาไม่อยากตีวันที่1เพราะว่าอะไร LK ครับเพราะว่าเตะของไม่ทันหรือว่าไงครับไม่ครับคือผมตั้งใจจะประมูลรถแล้วก็ทำบ้านเรียว2ก่อนนะครับคืออยากให้พร้อมๆก่อนอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าต้องตีวันที่1เลยอ่ะมันยังเขายังไม่ประมูลรถแล้วก็บ้านเรียว2ไงใช่ครับแต่มันยังขาดใช่แล้วก็ประเด็นคือว่าถ้าเขาตีวันที่1เนี่ยถ้าเขาไม่ตีอ่ะเราต้องเรียกเรา JK บอกจะเก็บ 30M ไงเข้าใจยังจุกใช่ครับแล้วมึงมองว่าไงเซนซิทีฟมากพี่เซนซิทีฟมากเซนซิทีฟเซนซิทีฟอันนี้เซนซิทีฟจริงอันนี้พี่เซนซิทีฟผมพูดจริงเลยพูดยากด้วยผมอยากจะถามฟังแล้วโอเคแต่ว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถึงปัจจุบันตอนเนี้ยคุณบ๊อบผมอยากจะรู้จริงว่าผมขอโทษนะถ้าผมถามแรงไปผมถามนะว่าอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไอจุกมันแรงไปจุกไม่เป็นไรพี่ผมขอโทษก่อนเนี่ยไม่ขอโทษเขายังตั้งแต่แรกถึงตอนนี้เนี่ยคุณบ๊อบเปลี่ยนแปลงไปกี่ด้ามแล้วครับพี่ก็บอกแล้วเซนซิทีฟจุกก็พูดอยู่นั่นแหละมันเจ็บนะครับคำนี้ขอโทษผมจำเป็นต้องถามจริงเพราะว่าพี่ก็บอกคือมันเซนซิทีฟไงมันเข้าใจตัวน้องในแก๊ง LK มันเขาจะรู้สึกยังไงหรือมันยิงคำถามนี้ไปไอ้เหี้ยมันหลอกป่ะล่ะมันต้องยิงไปไม่มันเข้าใจเปล่ามันถึงใจอ่ะนึกเอาคำถามพวกนี้พี่จะบอกแล้วไม่จำเป็นอ่ะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่จำเป็นพี่บอกแล้วไม่จำเป็นจะถามไงกูบอกแล้วไงไม่จำเป็นจะถามจะพูดออกไปเฮียครับขอโทษเออทางด้านโอเคด้วยครับโอ้เรื่องพวกนี้เขาถามมาได้ยังไงวะเรากรณีที่แบบพวกผมมาบอกกันเนี่ยคือถ้าสมมติว่ามีการตีกันอ่ะคือจะไม่สามารถวอลบ้านได้พี่วอลบ้านหมายความว่าไงครับเล่นบ้านคือหมายถึงว่าคือผมตั้งใจจะทำบ้านเรื่องสองกันใช่ไหมครับครับว่าถ้าสมมติผมไปมีสตอรี่ก่อนก็คือวันที่หนึ่งอ่ะผมก็จะเล่นวอลบ้านไม่ได้ครับเพราะว่าเขาห้ามแก๊งที่มีสตอรี่ไปเล่นวอลบ้านใช่ครับเราจะเล่นวอลบ้านทำไมวะนั่นเอาอย่างนี้นั่นเอาอย่างนี้คุณว่าถ้ามันวอลบ้านยากไปก็ผมว่าคุณลองเปลี่ยนไปฟังวอลเอดูไหมมันจะได้ไม่เครียดไงเวลาวอลบ้านแล้วมันเครียดอ่ะแล้วไปวอลเอ๊ะดีกว่าบ้านน้ำตามันไหลข้างขวาครับไอ้เย้ยอันนี้ไม่เล่นมุกอันนี้ไม่เล่นมุกไอ้สัตว์จุกไอ้เหี้ยแค่นี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนั้นครับ
ขึ้นรถเปิดเพลงเลยวะไอเอเลยที่พูดมาก็มีเหตุผลนะไอ้ถ้าวอบ้านไม่ได้จุกต้องวอแล้วจุกนะไปวอเอแทนแล้วกันใช่ใช่อันนี้ที่พูดมาก็ถูกไอ้เนี่ยในความสำคัญของเขาเนี่ยที่เขามาถามเราเนี่ยถามกลิ่นเราเนี่ยเขาบอกว่าจะไปตีหลังวันประมูลที่วันที่เท่าไหร่เบ้อ่าอะไรนะหลังวันประมูลเนี่ยเขาบอกจะไปตีหลังวันประมูลใช่ใช่คือวันที่เท่าไหร่ครับหลังวันประมูลประมาณวันที่8วันที่9ครับคุณจุกครับที่เขาถามมานะอันนี้ที่เขาให้ข้อมูลมานะใช่ใช่ใช่แล้วถ้าผมบอก LK เนี่ยผมบอกLKว่าเปลี่ยนจากวันที่8ที่9เนี่ยไปวันที่เธอกลับมาเนี่ยคุณจะรับไหวไหมไม่ครับคงไม่ได้ตีอ่ะถ้ารอวันที่เธอกลับมากูว่านะแต่คำถามมันเซนซิทีฟมากไงจุกนึกออกปะมันไม่มีวันนั้นอ่ะวันที่เธอกลับมามันไม่มีวันนั้นใช่ใช่ใช่ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันที่8ที่9เหมือนกันพูดแล้วก็เสียใจว่ะใช่ครับร้องไห้อยู่วันที่เธอกลับมาเอาแบบเอาพี่เลือกวันให้ไหมเอเวทมันเกเรว่ะเอางี้บอสพี่เลือกวันให้ไหมเลยเอเวทครับพี่เอเวทมันวันนั้นก็สายเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ปะเดี๋ยวพี่เลือกวันตีให้เอาปะมันแทงใจพี่มันแทงใจใหญ่ๆพูดแม่มาเลือกไปมันเลือกไปดิเย้มันก็จะเป็นนี่ผมหนักใจนะผมมาคุยกับพวกคุณหนักใจมากจริงสรุปยังไงดีเขาจะตีแล้วไปประมูลอ่ะมันผมขอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมขอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนในแกงผมก็ตั้งใจกันจะทำบ้านแล้วก็ประมูลขออะไรครับขออะไรครับขอให้เธอกลับมาได้ไหมเชี่ยเซนซิทีฟอันนี้เซนซิทีฟจริงจริงผมว่าผมเป็นแจ็คมันไม่อยู่ด้วยงั้นก็ต้องเป็นกูแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นงั้นกูตัดสินใจแทนแล้วกันถ้ามันเกิดอะไรหลังจากนี้เดี๋ยวกูจัดการเองก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่โนใจเย็นเมื่อกี้ขอว่าหลังประมูลอะไรนั่นใช่ไหมถูกปะใช่ครับหลังประมูลรถครับตามนั้นเลยเดี๋ยวก็นั่นแหละตามนั้นเลยแล้วพร้อมอะไรที่เรียบร้อยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับพี่รับเรื่องไว้ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณคุณจุกด้วยนะครับครับผมครับผมไอ้บ๊อบทำไม่ได้คงแย่นะครับสู้ๆครับทำไม่ได้แย่จัดอ่ะสู้ว่าแล้วผมไม่มาไอ้บางคำถามอาจจะเซนซิทีฟไปนะเว้ยบอสพี่พวกพี่ต้องขอโทษไปด้วยนะครับที่แบบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับถ้ามันแบบแรงๆไปหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามันแบบแทงใจดำไปหน่อยเว้ยพี่เองก็ไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้หรอกครับพี่ขอบคุณมากครับผมไม่รบกวนแล้วครับคุณจุกขอบคุณมากนะครับครับผมคำถามครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณจุกครับครับน้องเบลแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกมั้ยเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ผมมันจะไม่ถึงวันที่1เลยไม่มันจะมีปัญหาอะไรอีกมั้ยเนี่ยกูก็งงๆเงินๆแล้วเนี่ยกูก็ไม่ถึงไม่กล้าตัดสินใจไงมึงนึกออกปะผมไม่รู้ว่าจะเอาไงผมก็เลยไม่อยากพูดหน่อยครับเพราะเมื่อวานน่ะมันก็มีกรณีนี้แล้วไงกูก็เลยกลัวๆไงนึกออกปะใช่ๆพี่ใช่ครับเออโอ้เอานี่ครับพี่สวัสดีครับไปสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับทายสวัสดีครับเหี้ยกูก็เลยแบบไม่กล้าพูดอะไรไงได้แต่วอเอเอถ้าเมื่อกี้ผมเป็นคนพูดผมอาจจะพูดแบบว่าเพราะว่าวันนี้มันที่ที่29เองรอพรุ่งนี้ก็ได้ไปแจ็คมาคุยกันไอติ้วใช่ไอติ้วไม่แต่แบบถ้าอย่างนี้คือแบบถ้าพี่โนวัตตัดสินใจไปแล้วก็นั่นแหละเนาะตามนั้นไม่เป็นไรหรอกพี่โนน่าจะคุยได้แล้วน่าจะไงน่าจะไงไอสัตว์น่าจะไงเวลาแบบเจอผู้หญิงก็บอกอยากกินไอติ้วที่คอพี่ไหมอ่ะมันเซนซิทีฟเว้ยพี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจเว้ยพี่ไปเตรียมตัวขับแท็กซี่เลยอ่ะไอ้เซิร์กมาหรอเย้นี่คุณนึกว่าหลุดมาจากบูโซเซนเซนในศาสตร์เจอคนไหนครับพี่โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ดับไปหรอตกใจกันหน่อยเว้ยไปได้ไงก็รออยู่นี่ไงรอกูรอแค่แรกเขากูรอแล้วกูไปกูก็ไป